ลงจำนำกลางกรุงเลยลงจำนำของผู้ว่าชัดชาติช่วยด้วยใช่ไหมเนี่ยย่านจอมทองอะค่ะคนร้ายบุกจี้ชิงเงินนะคะใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง1นาทีค่ะวงจรปิดเนี่ยจับภาพเขาเข้ามาที่สถานธนานุบาลจอมทองบังคับให้พนักงานเนี่ยเอาเงินใส่ถุงพลาสติกที่เขาเตรียมมาแต่จังหวะนั้นแมกกาซีนปืนหลุดออกมาจากด้ามค่ะมันกระเด็นตกลงมาที่พื้นคนร้ายตกใจก้มลงไปเก็บพนักงานก็เลยใช้จังหวะนั้นนะคะวิ่งหนีเอาตัวรอดแล้วคนร้ายไม่ได้อะไรไปเลยแม้แต่บาทเดียวทิ้งถุงเอาไว้ตรงนั้นถุงพลาสติกที่จะให้ใส่เงินนะตกอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละค่ะใช้เวลาลงมือประมาณ1นาทีไม่ได้อะไรเลยค่ะนี่หมดสภาพเลยต้องมาจี้ลงจำนำเนี่ยน้องไบรท์โอ้โหสถานธนานุบาลจอมทองใช่ไหมค่ะสีดำมันไม่ได้สังเกตเท่าไหร่นะเป็นชุดดำอ่ะเป็นยีนหรืออะไรในเสื้อเป็นสีดำอ่ะทางคน30กว่าตัวนี้ประมาณนี่แหละ30ขึ้นอ่ะ35 ถึง 40ประมาณนี่แหละสะพายกระเป๋าลูกสะพายกระเป๋าก็หลังนั่นเนี่ยแหละเราเดินทางนี้เดินออกมาเห็นเดินผมว่าเขาเดินมาเห็นเดินบนฟุตบาทเนี่ยทางเท้าเนี่ยมันไม่ปิดไม่ปิดหลังใส่หมวกแก๊ปอ่ะไม่ปิดเราเดินธรรมดาทั่วไปดิพี่เขาใส่อย่างเงี้ยเดินเข้าไปเงี้ยไม่ได้พี่เขาเดินธรรมดาไม่เคยครับไม่เคยเพราะคนในซอยเราจะคุ้นไงเราวิ่งเราออกประจำเราวิ่งเนี่ยเราจะคุ้นเห็นหน้าอะไรเห็นข้างๆเราก็รู้แล้วจะมาขึ้นรถหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอันนี้เป็นคนขี่จักรยานผ่านมาเห็นใช่ไหมใช่ค่ะมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เห็นเหตุการณ์มอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะซึ่งตอนนี้ยังจับไม่ได้นะคะคนนี้ค่ะท่านผู้ชมลงจำนำก็อาจจะกลายเป็นเป้าหมายนะ